ันนี้ให้กับทางตัวแทนของทางกองทัพมารับหนังสือไปด้วยนะคะโดยข้อเรียกร้องก็คือได้กล่าวถึงการบริหารประเทศของทางรัฐบาลนะคะว่าหมดความชอบธรรมแล้วก็อยากจะให้ทางกองทัพเนี่ยได้เข้ามาอยู่ดูแลเคียงข้างประชาชนโดยยกตัวอย่างเหตุผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ทางสสและสวค่ะ312คนได้กระทำความผิดแถลงการออกมาไม่ยอมรับมติของศาลรัฐธรรมนูญล่วงหน้านะคะโดยทางของกองทัพค่ะได้มีตัวแทนนะคะก็คือพลตรีพลพัฒน์วรรณพัฒน์นะคะเป็นเลขานุการทหารบกค่ะได้มาเป็นตัวแทนมารับหนังสือแทนค่ะแล้วก็ได้บอกนะคะว่าทางทหารเนี่ยก็คือจะไม่ยอมให้เกิดความรุนแรงเด็ดขาดค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางพลตรีพลพัฒน์เนี่ยก็ได้นำคำพูดของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะผู้บัญชาการทหารบกมาชี้แจงกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะว่าในส่วนของทางผบ.ทบ.เนี่ยเข้าใจนะคะว่าในภารกิจของทุกคนแล้วก็ทุกบทบาทเนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในบทบาทของตัวเองแล้วก็วันนี้คิดว่าเป็นเรื่องการเดินทางของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาวันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ขอบคุณขอบคุณทางทัพบกอีกครั้งนึงครับพี่อมรแล้วก็ผู้บัญชาการนะครับขอขอบคุณมากครับพี่น้องทหารบางส่วนที่อยู่ที่นี่มันค่อยหลายคนที่อยู่เนี่ยครับบัญชาการระดับคอยพี่น้องทหารส่วนใหญ่เนี่ยมีจิตวิญญาณแบบไหนนะครับที่ยังอาหารสังเกตว่าเป็นทหารน้องๆ